ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมที่เคารพนะคะเข้าสู่รายการเสียงจากมหาจุฬาในช่วงที่สองนะคะวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะจากแขกรับเชิญนะซึ่งท่านมีประสบการณ์มากมายนะคะคือท่านอาจารย์ดร.อุทิศสิริวรรณนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ที่ดำเนินรายการมาในช่วงแรกนะท่านก็ได้กรุณานะคะเล่าถึงประวัตินะคะความเป็นมาของการศึกษานะคะซึ่งได้เป็นจุดที่ดีที่สุดเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่เป็นสำหรับทุกๆคนเลยนะคะว่าอย่าท้อนะคะแล้วก็คำสอนนะซึ่งท่านบอกว่าท่านยึดถือมาตลอดคือของท่านศาสตราจารย์พิเศษจำลองทองประเสริฐว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตตหิตโนนาโถนะคะแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือว่าคนร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนะคะสิ่งนี้ดิฉันถือว่าเป็นสุดยอดนะคะของความเป็นบุคคลนะความเป็นมนุษย์นะคะอย่าไปท้อนะคะแล้วก็อย่าไปแพ้ใจตัวเองเป็นอันขาดนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวจะมาต่อกันนะในช่วงที่สองว่าท่านได้ประสบความสำเร็จในต่างแดนจริงๆนะคะดวงดาวหรือจะมีอำนาจมากไปกว่าความเพียรนะคะความมานักพยายามของท่านเดี๋ยวเชิญต่อกับท่านอาจารย์ขาตอนนี้ท่านไปแล้วได้ทุนแล้วใช่ไหมคะได้ทุนแล้วได้ทุนในข้อนุมัติทุนปีละ100,000 บาทครับ100,000 บาทที่เหลือนอกนั้นที่เหลือต้องหาเองคือประมาณ 4,000 เหรียญนะครับค่ะถ้า 4,000 เหรียญคือตาแรกเปลี่ยนมันก็25 บาทมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับพอปีนึงตอนนั้นท่านได้เท่าไหร่ฮะท่านได้ทุนไปเรียนมั้ยฮะตอนที่ท่านไปเรียนผมไม่ได้สนใจเขาจ่ายหมดผมไม่รู้แต่ว่าท่านโชคดีผมได้ทุนจากมูลนิธิอาเซียนอ๋อค่ะเขาให้หมดทุกอย่างอ๋อไม่ต้องกังวลแต่ผมไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ผิดแต่ท่านนะท่านต้องสู้นะทีนี้ทำไงอะคะก็คิดว่าได้ 4,000 เหรียญก็มีกำลังใจแล้วครับเพราะว่าปีหนึ่งคุยกับเพื่อนแล้วใช้เงินประมาณสักประมาณ 20,000 เหรียญ 20,000 เหรียญนะครับก็เท่ากับ 16,000 เหรียญนะครับครับต้องหาเองหาเองก็คุยดูว่าก็ต้องทำงานประมาณสัก 4-5 งานนะครับ4-5 งานก็ครับตอนนั้นก็ได้ทางโรงพิมพ์นะครับโรงพิมพ์สัก 2-3 โรงพิมพ์ก็ช่วยๆกันท่านเขียนหนังสือเหมือนเดิมเขียนหนังสือเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องไปทำงานเหมือนที่เขาทำกันคือทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยครับเขาเรียกว่าเป็น TA นะครับ TA Teaching Assistant ครับ Teaching Assistant พวกนี้นะครับครับก็ทำกันซึ่งพอทำในเรื่องของเป็น TA เป็นอะไรพวกนี้ก็อาจารย์เขาก็เห็นแววเขาก็ดึงไปเรียกว่าได้รับเงินที่มากกว่าพวก TA แต่ในที่โชคร้ายก็มีโชคดีเพราะว่าเกิดปีนั้นเกิดมีการสมัครกรีนคาร์ดลอตเตอรี่ขึ้นนะครับในช่วงนั้นในปี1993-94พวกนี้นะครับก็สมัครกันมั่วๆไปแต่บางทีอย่างที่บอกครับว่าในโชคร้ายก็มีโชคดีค่ะได้ท่านได้อีกได้ครับได้แล้วพอได้ปุ๊บก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตครับจุดเปลี่ยนก็หมายกับว่าทำงานก็สมัครงานได้ละทีนี้เรามีกรีนคาร์ดแล้วนี่เราสบายแล้วใช่ไหมคะเราไม่ใช่ต้องมาขออะไรเยอะแยะมากมาย Student Visa นี่ก็จะเหนื่อยนิดนึงใช่ครับ F1 อะไรพวกนี้นะครับแต่พอเปลี่ยนจาก I-20 เป็นกรีนคาร์ดก็สบายแล้วสบายที่ทำงานได้เยอะเลยก็ทำงานได้พอทำงานได้ปุ๊บชีวิตก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรงี้ก็แชร์กับเพื่อนนะครับมันก็ประมาณ600เหรียญก็หารกันออกนะครับก็คนละ200เหรียญมันก็พออยู่ได้บางทีก็แบ่งกันแบ่งเวลากันนอนครับเพราะว่าอพาร์ตเมนต์ท่านอาจารย์คงเห็นนะครับมันที่อเมริกานี่มันเมืองใหญ่บางทีเขาทำงานกะกลางคืนเราทำงานกะกลางวันก็สลับกันนอนสลับกันครับแต่เพื่อนผมเขาส่วนใหญ่เขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาไปเป็นกุ๊กกันไปขับแท็กซี่ไปอะไรกันครับไปทำงานอย่างเดียวคือมันได้เงินดีไงคือเราต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เงินเนี่ยมันเป็นการเย้ายวนเรื่องความอุดมการณ์ที่อยากจะเรียนหนังสือหลายคนที่ไปอยู่ในอเมริกาในยุคนั้นที่ผมวิจัยดูนะครับเรียนกันไม่จบเพราะว่ามันทำงานแล้วมันสบายมันได้ตังค์เยอะอยู่เฉยๆก็ทุกวันนี้ถ้าผมดูฝรั่งก็ไม่ค่อยเรียนหนังสือฝรั่งจบอย่างมากก็ไฮสคูลคือม.6เรียนหนังสือผมเห็นคือจะเป็นอินเดียยิวคนไทยแล้วก็จีนไทยก็ยังน้อยจะเป็นเกาหลีจะเยอะกับจีนกับแขกเพราะว่าทำหรือไม่ทำมันก็ได้เงินพออยู่แล้วนะครับประมาณเดือนนึง 6,000 เหรียญอะไรเขาอยู่กันได้หรือ 10,000 เหรียญครับแต่ผมก็คิดว่าเราก็ต้องเรียนหนังสือก็กัดฟันเรียนอยู่สักปีเสร็จก็จบปริญญาโทใบที่2นะครับโอ้โหครับ
พอจบใบที่สองปีเสร็จท่ามกลางก็โหทุกอย่างสภาพนะครับไหนจะต้องช่วยตัวเองไหนจะต้องแบบสารพัดนะคือมันการช่วยตัวเองมันเป็นเรื่องที่ปกติสำหรับคนไปเรียนเมืองนอกทุกคนเลยแม้ทั้งลูกคนรวยผมสังเกตดูนะครับถ้าไปเรียนอเมริกาเขาก็ต้องทำงานกันคนรวยเขาจะไม่สปอยลูกผมสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลใหญ่ๆตระกูลดังๆก็ต้องก็ทำงานเหมือนกันครับทำงานจะต้องกินอาหารเหลือก็ต้องห่อกลับมาบ้านใส่ตู้เย็นอุ่นไมโครเวฟแล้วก็ต้องนั่งรถไฟใต้ดินระบบเดียวกันถ้าอยู่นิวยอร์กครับเขาไม่ได้ทำตัวฟุ้งเฟ้อหรือคุณหนูเหมือนที่ผมเห็นในบ้านเราสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมั้งสมัยเดี๋ยวนี้ก็ยังเหมือนเดิมผมไปนิวยอร์กหรือไปบอสตันไปเจอรุ่นลูกๆแล้วน่ะนะครับตอนนี้รุ่นลูกก็ถามหนูมาเรียนกันยังไงเขาก็ยังเหมือนเดิมอย่างแต่มีคนไทยไปเรียนน้อยลงกว่ายุคผมน้อยลงเยอะเลยเดี๋ยวนี้เรียกว่าเมืองนึงอาจจะมีเรียนแค่บางทีไม่ถึง10คนครับน้อยยุคผมนี่ยังเป็น100ถึง1,000ยุคนั้นยังเยอะยังก็ถือว่าไม่ง่ายแต่เรียกว่ามันเป็นค่านิยมพ่อแม่ยุคนั้นที่ต้องส่งลูกหลานไปเรียนอเมริกาค่ะครับยุคนั้นตรงท่านสำเร็จจบโทก่อนนะครับจบโทแล้วครับจบโทก็หมดตังค์ทีเนี้ยหมดตังค์ครับหมดตังค์ต้องกลับมาเมืองไทยก่อนครับมาตั้งหลักก่อนครับกลับมาก่อนตั้งหลักค่ะมาตอนนั้นจบด้านโทด้านการเงินการประกันภัยพวกนี้น่ะนะครับก็ตลาดหุ้นกำลังจุดร้อนแรงในปี38นะครับจุดพีคในยุคท่านนายกบรรหารกำลังจะมาต่อท่านนายกชวลิตนะครับก็ทำงานเก็บเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็ได้ประมาณสักเกือบ2ล้านก็ซื้อหุ้นนะครับก็จบด้านนี้มานะครับก็เขาเรียกว่าจะเรียกว่าร้อนวิชาก็ได้นะครับก็คิดว่าคงจะ2ล้านคงจะเป็นสัก5เท่าคงสัก10ล้านก็ไปเรียนต่อเอกได้แล้วปรากฏว่าฝันพังทลายนะครับพังทลายอีกรอบครับพังทลายอีกรอบนี่ขนาดเรียนด้านหุ้นนั้นเนี่ยครับเพราะว่าคือไม่ได้เชื่อในเรื่องของคือถ้าเราเรียนทางเศรษฐศาสตร์ลึกๆแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าทุกวันนี้รัฐบาลประเทศต่างๆหรือว่าพวกนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะใช้อยู่3ทฤษฎีนะครับหนึ่งคือทฤษฎีของวัฒนธรรมนะครับคือว่าคนเช่นคนที่อยู่เขตอากาศร้อนนี่จะเป็นคนสบายๆที่เกียจแต่ถ้าคนอยู่ที่อากาศหนาวจะขยันจะเตรียมพร้อมอะไรมากกว่านี่คือทฤษฎีแรกนะครับอันที่สองคือทฤษฎีในเรื่องของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์คือเขาบอกว่าถ้าประเทศไหนที่อยู่ในภูมิศาสตร์อย่างแบบไทยเนี่ยคนจะไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่ามันสบายแต่ต้องไปอยู่ที่มันลำบากลำบนอย่างเช่นพวกเกาหลีที่มันต้องขึ้นภูเขาสูงพวกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจะมีความพยายามใช้ความพยายามครับอันนี้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อันทฤษฎีที่3คือทฤษฎีความไม่รู้ความไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ก็ต้องฟอร์มว่ารู้ครับก็ทำไปตามทำแบบอย่างเงี้ยครับตามแบบครับเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าผู้นำรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยทุกวันนี้จะเดินตามทฤษฎี3ทั่วโลกนะครับที่เขาเรียกว่าทำไมประเทศต่างๆถึงล้มเหลวนั่นน่ะสินะครับผมก็ล้มเหลวด้วยทฤษฎี3คือไม่รู้คือเราไม่รู้ครับตลาดมันไม่สมบูรณ์ฝรั่งเขาก็บอกแล้วว่าอย่าไปเชื่อนะถ้าเล่นหุ้นเนี่ยมันเหมือนกับลงน้ำอาจจะโดนจระเข้งาบต้องพยายามรักษาหัวเอาไว้ตัวมือเท้าขาดก็ต้องยอมให้ขาดสุดท้ายทำตามทฤษฎีนี้ได้อย่างเดียวลงทุนไปสัก2ล้านนี่เหลือกลับมาอยู่ 60,000 บาทครับนั่นยังไงในเวลาไม่ถึงปีหมดตัวครับหมดตัวครับกับหุ้นเอกธนกิจพยายามเก็บตังค์มานี่ครับแล้วยังจำได้ว่าเดือนกรกฎาคมปีนั้นนะครับปี2539น่ะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ40นี่ครับ40ก็พอรัฐบาลบิ๊กจิ๋วท่านลอยค่าเงินบาทหมดเลยลดลาอะไรก็ต้องผ่อนไม่ไหวไปหมดครับครับก็กลับไปเรียนหนังสือต่อเหมือนกันเหมือนเดิมคือไม่มีอะไรจะทำละเหลืออยู่ 60,000 ก็มาติว GMAT ติวภาษาติวอะไรที่ TOEFL ติวอีกรอบนึงเรียนภาษาอังกฤษชั้นสูงเพื่อเตรียมพร้อมนะครับเรียนปริญญาเอกครับวันนึงเขาคงอาจจะได้กลับไปครับก็ย่ำอยู่อย่างนี้เกือบปีนึงก็สุดท้ายก็ฟ้าก็เปิดนะครับฟ้าเปิดคืออเมริกาเกิดมีโปรเจกต์เรียกว่าพิชดีโปรเจกต์ขึ้นมาเขาก็บอกว่าให้สิทธิ์คนที่มีกรีนคาร์ดเท่านั้นแล้วก็ซิติเซนนะครับว่าเขาท่านโชคดีตรงนี้เขามีให้คงเขาให้แค่หมื่นอัตราแล้วต้องสมัครกันเอาวิธีคือหนึ่งให้มีหนังสือตอบรับแล้วก็มายื่นขอทุนก็รอบนี้ก็คือเป็นความโชคดีรอบหนึ่งที่ได้ทุนครับได้ทุนอีกแล้วได้ทุนอีกรอบหนึ่งแล้วเป็นทุนให้เปล่าไม่มีเงื่อนไขนะครับพอดีในยุคนั้นท่านบิลคลินตันนั่นขึ้นท่านคิดว่าคนอเมริกาไม่ค่อยมีด็อกเตอร์ท่านก็มีโครงการหมื่นด็อกเตอร์นะครับครับให้เรียนมหาลัยไหนก็ได้ที่อยู่ในระบบของเฟดเดอรัลเขารับรองรัฐบาลกลางเขารับรองนะครับผมก็เลย
ไปสมัครไว้ที่นิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้สเตินตระกูลคะแนนของผม GMAT มันหย่อนอยู่ประมาณสัก40แล้วก็ไปขอพบดีนนะครับดีนแต่ปรากฏว่าดีนท่านสัมภาษณ์ท่านก็รับแต่ติดที่ตัวเราครับเพราะว่ามันใช้เงินเยอะไม่เหมือนตอนเรียนโทพอเรียนเอกครับท่านอาจารย์ก็คงรู้ถ้าเยลนิวยอร์กโคลัมเบียพวกนี้ค่าเรียนมันแพงขูดรีดเลยเป็นระบบที่เรียกว่าหนักแล้วทีนี้เขาก็ไม่การันตีว่าเราจะถูกรีทายไหมตัวนี้คือความน่ากลัวนะครับคือการเรียนเอกเนี่ยอาจจะถูกรีทายได้ทุกเทอมอาจจะสมมติแม้ว่าจะเรียนจบคอร์สเวิร์กแต่ตอนที่จะสอบคอมพรีเฮนซีฟอะไรพวกนี้สอบประมวลรายวิชาก็อาจจะถูกรีทายตอนนั้นแม้ท่านทำวิทยานิพนธ์ไปก็อาจจะไม่จบอาจจะไม่จบก็เลยมาคิดสารตะดูความเป็นไปได้แล้วก็ดูคนไม่ค่อยจบกลัวครับอันนี้สารภาพเลยนะครับกลัวและอย่างคืออีกภาระหนึ่งคือเรื่องเงินเราคงไม่มีเงินคือมันไม่ใช่แค่ปีละ 20,000 เหรียญอย่างที่เคยเจอถ้าเรียนอย่างนี้มันก็ต้องเตรียมไว้ประมาณสัก 5-60,000 เหรียญเพราะว่ามันแพงนะครับแพงก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาอินเตอร์ในชาแนลบิสเนสนะครับก็เลยเลือกไปเรียนที่ฟลอริดาแทนถ้าไปฟลอริดาก็มันเหลือประมาณสัก 30,000 เหรียญอ๋อครึ่งนึงครับ30,000เหรียญครึ่งนึงค่ะก็คือทุนอเมริกาต้องบอกก่อนนะครับเขาไม่ได้ครอบเวอร์เรื่องที่อยู่นะก็ให้แต่ให้แค่ค่าเล่าเรียนค่าเรียนเท่านั้นให้แค่เขาอย่างอื่นนี่เราต้องหาเองค่าที่พักค่าเทคบุ๊กมันแพงครับปัญหาคือค่าตำราของอเมริกานี่แพงมากโดยเฉพาะด้านไฟแนนซ์ด้านอะไรของผมเนี่ยเล่มนึงมันเล่มละ 2-300 เหรียญมันแพงนะครับหนังสือพวกนี้แพงinvestment นี่บางทีเล่มนิดเดียว40หน้าเนี่ยเล่นไป200เหรียญแล้วครับมันไม่เหมือนหนังสือทางพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ถูกครับถูกมันคนละอย่างก็เลยเปลี่ยนไปเรียนที่ฟลอริดาก็ไปย่ำอยู่ประมาณสัก5ปีนะครับจบปริญญาเอกจบเอกได้ครับเอกด้านครับการค้าระหว่างประเทศครับใบแรกก็เรียกว่าเป็นPhDทางด้าน International Business ดีนก็เป็นด้าน Top 20ของโลกด้วยนะครับนี่ก็เลยเป็นโอกาสทองพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บทีนี้งานสอนงานอะไรก็มีก็ครับมีงานสอนแล้วก็มีงานทางด้านธุรกิจทางอะไรก็มีคือเวลามันก็เป็นขาขึ้นนะครับมันก็เหมือนดวงเหมือนกันในเนี้ยถ้าเวลาอะไรปุ๊บมันก็ดีหมดมีงานออฟเฟอร์อยู่ที่นิวยอร์กได้งานเงินเดือนดีอะไรดีครับเนี่ยพวกนี้มีโอกาสเก็บสตางค์อีกครั้งตอนนี้ขาขึ้นเลยอะไรที่เคยเสียไป 4-5 ปีเนี่ยเวลามันจะกลับมารีเทิร์นแป๊บเดียวมันเป็นเรื่องแปลกครับผมนึกบอกบางทีวงจรชีวิตของคนเนี่ยเป็นไปตามพระไตรลักษณ์ครับอันนี้จังทุกขังอนัตตาครับอันนี้เป็นเรื่องจริงมันไม่มีอะไรที่มันจะเสียไปหมดแล้วมันจะหยุดนะมันก็เปลี่ยนไปนะคะก็กลับมาอีกเหมือนท่านนะคะแล้วตกลงท่านก็เลยสอนประจำอยู่ที่นู่นเลยขาขึ้นครับผมก็สอนอยู่ได้รับออฟเฟอร์สอนอยู่ที่ซีแอตเทิลนะครับแต่ระหว่างนั้นก็กลับมาที่เมืองไทยก็พอดีก็กำลังเล็งอยู่ว่าจะไปศศินจุฬาแล้วก็จะไปที่อื่นหรือว่าจะทำงานภาคเอกชน ความจริงอยากจะทำงานบริษัทประกันมากกว่าเพราะผมจบมาทางพวกคณิตศาสตร์ประกันภัยอะไรพวกนี้ซึ่งมันเขาเรียกว่าค่าตอบแทนอะไรมันดีก็อยากจะอยู่ด้านนี้หรือทำงานพวกอินเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าจบด้านนี้งานอินเตอร์แถวนี้ก็มีพวก AC Nielsen พวกงานรีเสิร์ชพวกอะไรพวกนี้นะครับ Global Research อย่างเช่นงานของพวกThe Economist อะไรพวกนี้มันมีแต่สุดท้ายก็วันหนึ่งก็เพื่อนเขาไปสมัครงานไว้ที่หนึ่งที่บัณฑิตวิทยาลัยของยุคนั้นเป็นสถาบันราชภัฏของสวนดุสิตนะครับแล้วบังเอิญเขาขอประกาศรับในอัตราผอ.ทางด้าน International Program เขาจะเปิดปเอกกับทาง Curtin University แต่เขาต้องการคนคุณสมบัติจบเอกอินเตอร์ก็มีเพื่อนผมครับแต่บังเอิญเพื่อนผมนี่รับทุนกพ.เขาต้องกลับไปใช้ทุนที่มหาวิทยาลัยบูรพาเขาก็เลยบอกว่าสนไหมไอ้ตัวเนี้ยไอ้ผมก็มาคิดดูอยู่อเมริกามันได้เงินแต่มันมีความรู้สึกว่ามันอย่างอื่นมันไม่ท้าทายนะครับก็เลยคิดว่ามาอยู่เมืองไทยก็เลยตัดสินใจลดรายได้ลงนะครับเยอะเลยลดลงครับเยอะมากมาอยู่เมืองไทยมาอยู่เมืองไทยก็มาสอนอยู่เกือบ10ปีครับ10ปีที่ราชภัฏที่ครับตอนหลังเขาก็เป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขามีพรบแล้วนะครับก็แต่หลังจากนั้นก็คิดว่าอยากจะกลับสู่โลกอินเตอร์เหมือนเดิมไปอีกแล้วครับคือมันอาจจะเป็นชะตาชีวิตก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามันมักจะมีแต่งานอย่างนี้มาตลอดเหมือนทุกวันนี้นะครับมันก็จะต้องเดินสายไปสอนประเทศนั้นประเทศนี้ไปตลอดแล้วก็ที่น่าสนใจค่ะขออนุญาตเรียนถามค่ะที่มหาวิทยาลัยที่ท่านที่เป็นฟู
ฟูโปรเฟสเซอร์ครับที่เมืองโพรวิเดนเชียลครับครับเมืองนี้คือจะเป็นเมืองที่อยู่ตอนใต้ของไมอามี่คือถ้าเราดูตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะมีใต้ไมอามี่ลงไปมันจะเขตของทางอังกฤษทั้งนั้นเลยนะครับเมืองที่อยู่ในเขตแคริบเบียนพวกนี้น่ะนะครับครับแล้วที่เทอร์เคคอสเนี่ยจะเป็นเมืองคนรวยเขาเรียกว่ามันจะเหมือนบาฮามัสแถวนี้น่ะนะครับเป็นถิ่นคนรวยครับแล้วเรียกว่าค่าของชีพก็สูงแล้วเป็นเมืองสองระบบที่นั่นนะครับสองระบบแล้วพอดีเขามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก่อตั้งขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ประมาณสัก 7-8 ปีแล้วนะครับเขาก็กำลังต้องการคนที่จบด้านนี้เพราะว่าที่โน่นมันจะต้องมีตั้งมหาลัยแล้วมันก็ต้องมีการรับรองโดยพวก ACBSP โดยสภาการอุดมศึกษาอะไรของเขาน่ะนะครับก็สมัครไปครับแต่ตอนนั้นก่อนหน้านั้นก็สอนอยู่ที่แคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ที่ฟูลเลอร์ตันนะครับครับจะสอนอยู่หลายที่อะไรพวกนี้นะครับโปรไฟล์ท่านเลิศอยู่แล้วครับก็ไม่มีอะไรที่จะต้องติดขัดก็สมัครไปปรากฏว่าเขาก็รับแล้วก็ทีเนี้ยมันต้องเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการนะครับทางวิชาการก็ต้องทำงานวิจัยแต่ที่เมืองนอกเนี่ยการจะเป็นสอในเมืองนอกมันจะไม่เหมือนเมืองไทยในเมืองไทยพอเขียนพอได้เป็นปุ๊บมันก็จบเลยแต่ที่เมืองนอกเนี่ยการที่จะเป็นฟูลโปรเฟสเซอร์เนี่ยมันจะต้องไปทำวิจัยอยู่ทุกปีละ1ครั้งเกณฑ์เขาบังคับครับเกณฑ์เขาจะบังคับเลยคือจะต้องมีงานวิจัยต่อเนื่องมีวิจัยต่อเนื่องครับต้องทำต่อเนื่องไม่เหมือนของเราอ๋อของเราจะสบายแล้วเราขึ้นหิ่งแล้วจบจบแล้วเข้าไม่ครับเขาจะต้องถูกบังคับให้เขาเรียกว่า keep walking นะครับ keep walking ให้อัปเดตอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ดีกว่าอย่างนึงคือเขาไม่ต้องมาผ่านผส.รส.อะไรเหมือนบ้านเรามันมี2วิธีครับคือไปได้ทีเดียวเลยครับคุณจะเป็นส.คุณก็ไปเลยเป็นได้เลยแต่ต้องถึงน่ะนะครับคืองานต้องอ้างอิงอย่างน้อย5ประเทศครับ5ประเทศเขามีวิธีที่เขาจะดูแล้วต้องอยู่ในฐานข้อมูลอย่าง ProQuest Direct หรืออย่างพวก ABI Inform คือเขาจะมีวิธีดูแรงกิ้งของเขาและมีค่า Impact Factor อะไรพวกนั้นนะครับโอ้นี่เรานี่เป็นคุณภาพของการศึกษาเลยนะคะท่านอาจารย์ขานะคะซึ่งจะแตกต่างกันนะคะในมุมมองของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่ามหาจุฬาของเราเนี่ยน่าจะทำได้อย่างนี้ไหมคะผมฝันเลยบอกตรงว่ามหาจุฬานี่มันเป็นถิ่นเก่าของผมน่ะนะครับจริงๆคือถ้ามีอะไรที่ช่วยได้ก็อยากจะกลับมาช่วยแล้วก็มาพัฒนาอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับจริงๆต้องกราบเรียนท่านอาจารย์ครับจริงอยากจะมาเพราะว่าจริงๆทุกวันนี้ผมก็ช่วยทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสมหาลัยเกิดใหม่นะครับแล้วก็ช่วยพวกทางมหาวิทยาลัยอย่างอุบลราชธานีหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆก็คือช่วยในเรื่องหรืออย่างแม้ทางบุรพานะครับก็คือช่วยในเรื่องยกระดับอาจารย์ว่าการจะเข้าสู่ตำแหน่งผส.หรือรส.หรือสอเดี๋ยวนี้เกณฑ์ใหม่ของกระทรวงเขาก็บังคับว่าต้องมีโปรไฟล์อินเตอร์ซึ่งถ้าพวกอาจารย์ในไทยเนี่ยไม่เดินสายสอนอินเตอร์ไม่วางแผนไว้ตั้งแต่นี้นะครับจะเป็นสอได้ยากมันจะเป็นลำบากครับเกณฑ์ใหม่เขาบังคับเลยครับว่าต้องอินเตอร์ครับงานต้องเขียนเป็นอังกฤษครับแล้วต้องบรรยายเป็นเลคเชอร์เป็นอังกฤษนั่นสิคะครับเกณฑ์ใหม่นะครับให้ไปดูเลยเกณฑ์ใหม่ปีเมษาปี57ถึงจะได้เป็นสอประจำแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับเหรอคะครับโอ้ดีจังแล้วถ้าสมมุติว่าท่านมาช่วยนะยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มันเหมือนกับนานาชาติเขาครับก็จะถือว่าเป็นมิตรหมายที่ดีเลยนะคะท่านอาจารย์มีความเห็นตรงนี้ยังไงคะคือเราต้องช่วยกันก็ที่มหาจุฬานี่ก็เราคิดว่ามหาจุฬาเนี่ยตั้งในปัจจุบันนี่นะเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วใช่ครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอีกนิดเดียวนะคะคือให้ได้คุณภาพต้องมีการต่อเนื่องต้องมีการต่อคุณภาพอาจจะได้แต่บังเอิญเขาเรียกว่าการไปมาหาสู่กันมันยังไม่ค่อยมันไม่ค่อยคือมันไม่ให้มันประสานกับต่างชาติแลกเปลี่ยนความรู้แลกนั่นนั่นนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับประสบการณ์ด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นแล้วก็สมมติการให้ทุนนะคะให้ทุนนี่ดีไหมคะให้ทุนท่านนักศึกษาไปศึกษามาจุฬาน่าจะพร้อมแล้วมั้งครับตอนนี้ผมว่านะครับให้มันเป็นอะไรอ่ะต่อเนื่องกันอ่ะในอินเตอร์นะจริงๆในระบบอินเตอร์จริงๆเขาก็มีทุนให้อยู่แล้วนะถ้าเด็กเราคัดคนที่มันสมองชั้นเยี่ยมอาจจะต้องพึ่งตัวเองในปีแรกแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ tracking หรือระบบเขานะครับเขาก็อาจจะมี scholarship ให้เลยต่อได้เลยจะเหนื่อยหน่อยคือปีแรกลักษณะแบบผมเนี่ยคือต้องสู้หน่อยต้องอึดปีแรกครับให้ผ่านให้ได้ในปีแรกครับพอผ่านเข้าสู่ระบบแล้วมันมีเงินที่จะได้จากการเป็น TA เงินที่จะได้จากการทำงานพาร์ทไทม์
มันแล้วแต่ความขยันของนักเรียนของคนแล้วเดี๋ยวนี้เรามีวัดไทยทั่วโลกไงครับยิ่งง่ายกว่าผมมองว่ามันดีกว่ารุ่นผมไงครับรุ่นผมมันไม่มีวัดให้อยู่ต้องไปเจ้าหอครับแล้วก็ไม่มีอาหารแต่ผมดูทุกวันนี้ถ้าไปอยู่วัดนวมินทร์นะต้องไม่จะไปเรียนฮาร์วาร์ดนะก็พักวัดนวมินทร์ได้มีอาหารมีพาหนะสะดวกแล้วผมก็มีพบพระที่ไปจากเขมรนะครับรู้สึกเรียนโทอยู่ที่ฮาร์วาร์ดนะครับแต่เรียนทางด้านของพุทธศาสนาแต่ต้องออกตัวก่อนผมนี่จะไปทางด้านพวกบริหารธุรกิจนะครับดูทางด้านบริหารธุรกิจนะคะแต่สนใจนะต้องบอกเลยว่าถามว่าโดยความคิดแล้วเนี่ยยังอยากให้พวกเราเนี่ยได้ต่อยอดกันได้ต่อยอดนะอันนี้ดีมากเลยนะคะก็น่าจะเป็นมุมมองอีกมุมมองนึงนะคะสำหรับนักศึกษานะหรือว่าท่านที่สนใจนะคะในระบบนะของการศึกษานะซึ่งวันนี้ดิฉันได้ความรู้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความกรุณาท่านอาจารย์อย่างมากนะที่ได้มาชี้แนะนะได้เล่าประสบการณ์ต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นการต่อยอดทั้งหมดเลยนะในด้านมุมมองความคิดด้านการศึกษาแล้วก็เผื่อว่าเราจะได้เข้าสู่อะไรฮะการต่อเนื่องสืบเนื่องกันนะคะในทาง international นะในทางกว้างไกลออกไปอีกนะการศึกษามันขยายมันมีเครือข่ายมันมีโยงใยเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็มาอะไรที่ดีๆของโลกเรายังไปถึงได้ถูกต้องใช่ไหมคะอย่างมหาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างมหาลัยเยลของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จบมาฮาร์วาร์ดอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างของมหาลัยของอาจารย์อย่างเงี้ยที่ท่านอาจารย์ได้ดำรงตำแหน่งตั้งหลายแห่งเนี่ยนะคะนักศึกษาทั้งหลายนะหรือว่าท่านที่สนใจนะก็สามารถที่จะต่อยอดความคิดนะคะแล้วก็หามุมมองหาช่องทางได้เดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วทุกอย่างเป็นอินเทอร์เน็ตหมดใช่ครับสากลหมดนะคะง่ายกับสมัยตอนที่อาจารย์ไปเรียนคือฟังอาจารย์เล่าแล้วนะคะต้องสรรเสริญต้องยกย่องเลยค่ะในความเพียรพยายามเป็นเอกนะคะเพราะวันนี้นะทางรายการเสียงจากมหาจุฬาต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะที่ได้มาให้มุมมองความรู้แล้วก็ประวัติต่างๆอย่างมากมายขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.สุทิศสิริวรรณค่ะนะคะวันนี้นะทางรายการเสียงจากมหาจุฬาดิฉันดร.กิติกาวิไลหันยศินะคะต้องขอกราบขอบคุณท่านศาสตราจารย์พิเศษจันทร์เมืองทองประเสริฐนะคะที่ท่านมาร่วมสนทนาแล้วกราบขอบคุณอีกครั้งสำหรับท่านอาจารย์ดร.อุทิศสิริวรรณนะคะถือว่าเราได้รับความรู้นะคะแล้วก็ได้รับมุมมองในการศึกษาอีกเยอะแยะเลยนะคะดังอาทิตย์หน้านะคะเราคงจะพบกันอีกครั้งนึงนะคะในความรู้นะคะแล้วก็จากวิทยากรรับเชิญที่ทรงคุณภาพทรงคุณวุฒิเยี่ยงอีกวันนี้ค่ะขอวันนี้ขออนุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ